ือกโมเสสให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าส่งโมเสสกลับไปอียิปต์เพื่อพาชาวอิสราเอลไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาชาวอิสราเอลถูกเอารัดเอาเปรียบทุกด้านไหนจะต้องทำงานหนักขึ้นไหนจะได้อาหารน้อยลงพวกเขาจึงร้องขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าได้พูดคุยกับโมเสสขณะที่เขาเอาแกะไปเลี้ยงบนภูเขาเขาเห็นไฟไหม้พุ่มไม้ตั้งนานแต่ไฟไม่เผาต้นไม้นั้นพระเจ้าตรัสกับเขาว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้เป็นพระองค์ได้ยินเสียงร้องของชาวอิสราเอลจึงขอให้โมเสสกลับไปอียิปต์พระองค์ให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าเราจะอยู่กับท่านและเมื่อออกจากอียิปต์แล้วท่านทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้ชีวิตของเราแต่ละคนบางครั้งพระเจ้ามอบหน้าที่บางอย่างให้ช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบปัญหาบางครั้งเราตระหนักและไปช่วยเหลือเขาได้แต่บางครั้งเราไม่สนใจปัญหาที่มีอยู่ก็บานปลายอย่างเช่นปัญหาของคนในครอบครัวหรือในหมู่บ้านบางครั้งเขาช่วยตนเองไม่ได้แต่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือเราซึ่งทราบปัญหาก็น่าจะช่วยให้ทันท่วงทีมีสุภาษิตหนึ่งบอกว่าคนที่ช่วยคนอื่นให้ออกจากหลุมเขาก็จะมีที่สำหรับฝังปัญหาของเขาเองขอพระเจ้าโปรดให้เราเป็นชาวสมาริตันผู้มีน้ำใจมีน้ำใจดีพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง